ครับตอนนี้ทั่วโลกจับตาไปที่การระบาดของโควิด1 9สายพันธุ์ย่อยโอมิครอนนะครับที่พบแล้วในหลายสิบประเทศทั่วโลกเลยนะครับทางด้านคุณหมอในบ้านเราเองก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเจ้าสายพันธุย่อยโอมิครอนนี้มันน่าจะมีความสามารถในการแพร่ะระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทีระวรันารัตน์ อาจารย์จากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรม,มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของท่านนะครับก็ได้เขียนอธิบายถึงสถานการณ์โควิดทั่วโลกคุณหมอบอกว่าขณะนี้ติดเชื้อสะสมกันแล้วเนี่ยกว่า351ล้านคนโดย5อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดก็คืออินเดียฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกาอิตาลีและบราซิลส่วนการติดเชื้อในทวีปเอเชียยอดติดเชื้อใหม่รายวันมากกว่าทวีปอเมริกาเหนือและใต้รวมกันถึง1.27เท่าส่วนสถานการณ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอนคุณหมอกีระบอกว่าตอนนี้ต้องจับตาสายพันธุ์ย่อยโอมิครอนหรือสายพันธุ์ BA.2 ซึ่งมีรายงานว่ากำลังพบมากขึ้นในหลายประเทศอย่างเช่นเดนมาร์กอินเดียสิงคโปร์สวีเดน สหราชอาณาจักรโดยข้อมูลขณะน,นี้ยังมีไม่มากนะักว่าความรุนแรงและการดื้อต่อวัคซีนจะแตกต่างจากสายพันธุ์โอมิครอนเดิมหรือว่าสายพันธุ์ b a 1หรือไม่ที่กำลังระบาดหนักทั่วโลกณขณะน,นี้แต่เรื่องอัตราการแพร่เชื้อเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไวกว่า BA.1 ก็คือเจ้าตัวย่อยนะครับตัวใหม่อาจจะแพร่ได้เร็วกว่าตัวเดิมที่เราคุ้นเคยกันอยู่ณขณะนี้ อย่างไรก็ตามหากดูในแง่ตำแหน่งของการกลายพันธุ์จะพบว่า BA.2 มีความแตกต่างจาก BA.1 หลายที่แต่ต้องแต่ต้องทำการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปว่าการแพร่เชื้อความรุนแรงและการดื้อต่อวัคซีนจะเป็นเช่นไรอย่างไรก็ตามไทยรเรารรอ,อก,การระบาดจะช้ากว่าทวีปอื่นดังนั้นจึงต้องรู้เท่าทันสถานการณ์และหมั่นป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดครับเช่นเดียวกันเลยนะครับกับนายแพทย์เฉลิมชยัยบุญยะลีพันธ์ รองประธานกรรมธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาท่านก็ได้เขียนข้อความผ่านทางบล็อกดิทนะครับร้อยแปกับหมอเฉลิมชัยระบุว่าเหนื่อยใจจริงไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่2 B A 2ทําท่าจะแพร่เร็วกว่าสายพันธุ์หลักเดิม B A 1ครับคุณหมอเฉลิมชัยท่านได้เขียนอธิบายไว้นะครับว่าสายพันธุ์ย่อยที่2หรือว่า B A 2พบเมื่อ 6ธันวาคม2564โดยจุดที่แตกต่างกับสายพันธุ์ย่อยที่1ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตำแหน่ง69และ70ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเพราะทำให้การตรวจ PCR สงสัยทันทีว่าเป็นไวรัสโอิมรอนและนำไปสู่การถอดรหัสจีโนมเพื่อยืนยันได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งดังกล่าวไม่พบในสายพันธุ์ย่อยที่2การตรวจ PCR ก็ จะไม่สงสัยว่าเป็นโอมิครอนจึงเรียกว่าสายพันธุ์ล่องหนก็แปลง่ายๆนะครับว่าตรวจได้ยากขึ้นนั่นเองครับโดยไวรัสโอมิครอนหรือว่า B.1.1.529 ขณะนี้ค้นพบ3สายพันธุ์ย่อยได้แก่ BA.1 BA.2 และ BA.3 สายพันธุ์ย่อย BA.1 เป็นสายพันธุ์หลักในขณะน,นี้เพราะว่ามันมีความสามารถในการแพร่ระบาดได้รวดเร็วที่สุด ได้เกิดการระบาดไปแล้วกว่า160ประเทศทั่วโลกอย่างไรก็ตามสายพันธุ์ย่อย ba. 2ทำท่าว่าจะแพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์ย่อยที่1 ba. 1ซึ่งพบว่าทําให้อัตราการนอนโรงพยาบาลไม่แตกต่างกันหรือความรุนแรงในการก่อโรคไม่ได้เพิ่มขึ้นส่วนการดื้อต่อวัคซีนนั้นยังคงต้องติดตามกันต่อไปทางนี้ถ้าโชคไม่ดีสายพันธุ์ ba. 2มีความรุนแรงและดื้อต่อวัคซีนก็อาจจะมีการระบาด แล้วก็จะกลายเป็นวิกฤตของโลกอีกครั้งและทําให้ความหวังเรื่องโรคประจําถิ่นเลือนลางและห่างไกลออกไปอีกดังนั้นต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ